วัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงฮะอาจารย์สัปดาห์นี้ชีวิตความเป็นอยู่สุขภาพดีไหมฮะไปเจาะเลือดไปตรวจเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับดีทุกตัวดีทุกตัวมีแต่น้ำตาลเนาะ145ซึ่งหรือว่าก็ไม่สูงฮะเพราะงั้นทุกตัวดีหมดเขาบอกว่า10ปีเนี่ยไม่ต้องห่วงไม่ตายแน่เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงผมแล้วครับยังไงอาจารย์ผมอยู่ยาวแน่ฮะอาจารย์ครับน่าจะไปทีหลังลุงสมชายแน่นอนคงจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงก่อนครับผมฮะอาจารย์ครับวันนี้เนี่ยที่เราจะคุยกันเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งที่มันดำรงอยู่ในสังคมซึ่งในช่วงระยะเวลาเป็น10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะมันก็เกิดความขัดแย้งขึ้นมามากมายในสังคมไทยหรือแม้แต่กระทั่งทุกวันนี้เนี่ยมันมีการทำรัฐประหารใช่ไหมฮะมันก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขความขัดแย้งได้ความขัดแย้งก็ยังคงอยู่ความขัดแย้งตรงนี้เนี่ยอาจารย์มองว่ามันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรเพราะว่าบางคนเขาก็มองว่าเป็นเพราะว่าทักษิณบางคนก็มองว่าเป็นเพราะสถาบันกษัตริย์ตรงนี้อาจารย์มองไงฮะคือทักษิณเนี่ยก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งครับที่เป็นตัวเร่งให้ความขัดแย้งเนี่ยมันเร็วขึ้นทำไมอาจารย์ถึงมองว่าทักษิณเป็นปัจจัยหนึ่งก็คือว่าทักษิณเนี่ยเป็นตัวแทนของทุนโลกาภิวัตน์ครับคือวันนี้ประเทศไทยเนี่ยถ้ายังไม่มีทุนโลกาภิวัตน์เนี่ยระบบกษัตริย์ก็ยังไม่กลัวใช่ไหมถ้ายังเป็นทุนสมัยพูดง่ายปี1819หรือถ้าทักษิณเนี่ยนะเกิดในยุคนั้นเป็นนายทุนในยุคนั้นเนี่ยก็ไม่มีความขัดแย้งครับเพราะว่ามันไม่ไปกระทบต่อรากฐานเดิมของระบบกษัตริย์ใช่ไหมแต่พอมาพัฒนามาเป็นทุนโลกาภิวัตน์เนี่ยเขาเรียกว่าระบบทุนเนี่ยมันเข้ามาถึงขั้นสูงของระบบทุนก็ทำให้ระบบกษัตริย์ซึ่งเป็นทุนเก่ากลัวครับกลัวทุนใหม่เนี่ยจะมาเบียดขับมาเบียดขับทั้งทางสังคมการเมืองการทหารอะไรต่างๆเหล่านี้แหละดังนั้นจึงชิงลงมือต่อทุนใหม่ก็เหมือนในสมัยก่อนอ่ะครับทหารเนี่ยถ้ายังไม่ถึงขั้นเผด็จการสูงสุดเนี่ยครับระบบกษัตริย์เขาไม่กลัวหรอกครับใช่ไหมครับแต่เพราะว่าไปถึงยุคสฤทธิ์ยุคถนอมเนี่ยขั้นสูงสุดแล้วมีอำนาจมากดังนั้นก็ระบบกษัตริย์ก็กลัวเมื่อกลัวเนี่ยก็ชิงลงมือก่อนชิงลงมือสฤทธิ์ชิงมือถนอม หลังจากระบบเผด็จการทหารสิ้นสุดระบบกษัตริย์เขาก็สบายเขาไม่กลัวแล้วทหารไปล้มเขาไม่กลัวทุนเขาก็ไม่กลัวทีนี้ที่อาจารย์บอกว่าทุนโลกาภิวัตน์กับทุนเก่าระบบกษัตริย์เนี่ยอยากจะให้อาจารย์อธิบายหน่อยว่าทุนโลกาภิวัตน์เนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ทุนกษัตริย์เนี่ยมันคืออะไรทุนโลกาภิวัตน์ก็คือวันนี้เนี่ยโลกเนี่ยมันพัฒนาเข้าสู่ความเป็นยุคโลกาภิวัตน์ครับทุนโลกาภิวัตน์ก็คือทุนเนี่ยที่ไม่ผู้นั้นไม่ใช่ทุนที่มีรากฐานเดิมขายดินขายหินขายทรายขายข้าวขายไม้ครับเป็นทุนที่พวกขายประเภทสื่อสื่อต่างๆแล้วเนี่ยครับโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตอะไรเนี่ยนี่คือกลุ่มทุนใหม่ใช่ไหมทีนี้ไอ้ทุนเก่าเนี่ยก็คือทุนเนี่ยที่มีรากฐานมาตั้งแต่ยุคศักดินาก็ยังระบบกษัตริย์ของไทยก็คือมาตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งมีที่ดินนะมีที่ดินมีเก็บค่าเช่าที่ดินค่าเช่านาอะไรต่างๆเราเนี่ยสะสมทุนมาตั้ง 3-400 ปีใช่ไหมตรงเนี้ยมันจึงเป็นทุนเก่าครับทุนเก่าที่พูดได้ขายข้าวขายไม้ขายอะไรต่างๆเหล่านี้วันนี้ก็ขายหินขายปูนหาขายเหล็กเนี่ยก็คือขายทรัพยากรของประเทศก็คือใช่ก็คือพูดว่าเป็นทุนที่สะสมทุนมาจากดั้งเดิมครับมาตั้งแต่นู่นรัชกาลที่หนึ่งมาโน่นแหละส่วนทุนใหม่เนี่ยเพิ่งเกิดอย่างทักษิณเนี่ยก็เพิ่งเกิดไม่ใช่เกิดมาก่อนครับพูดง่ายว่ามากับพูดง่ายสินค้าใหม่ก็คือพวกสื่อสารต่างๆใช่ไหมอย่างเช่นพวกโทรศัพท์พวกสื่อสารมวลชนพวกเนี้ยนะใช่พวกเนี้ยอย่างบิลเกตเนี่ยรวยอะไรล่ะบิลเกตมันไม่ได้รวยกับทรัพยากรนะบิลเกตรวยกับไอ้พวกอะไรพวกคอมพิวเตอร์ครับเพราะฉะนั้นทุนใหม่เนี่ยก็ทุนเนี่ยทุนพูดง่ายสินค้าก็คือสื่อสมัยใหม่ทีนี้ทุนใหม่เนี่ยมันโตเร็วค่ะเมื่อโตเร็วทุนใหม่ก็เริ่มเข้ามาสู่การเมืองพอเข้ามาสู่การเมืองนี่ก็พยายามในการโยกย้ายนายทหารเอาพรรคพวกตัวมาอะไรต่างเนี่ยครับนี่เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นก็เราจะเห็นได้พอทักษิณเข้ามาเนี่ยตั้งพรรคการเมืองโตทันทีเลยครับไหมพรรคแปรปัดหนูตั้งมาตั้ง 7-80 ปีอะรุ่มๆดอนโตมั่งไม่โตมั่งพอโตมากก็แตกเลยต่างเนี่ยครับแต่พรรคไทยรักไทยก็ตั้งพรรคโตทันทีเลยและโตไม่หยุดด้วยครับ
นะโตไม่หยุดก่อนจะถูกรัฐประหารเนี่ยหมายความประชาธิปัตย์เนี่ยบอยคอตไม่ลงเลือกตั้งนี้ได้ตั้ง370ครับเข้าใจไหมดังนั้นเนี่ยทีนี้ก็นายทหารไม่เห็นไหมนายทหารแต่ตอนนั้นน่ะก็กลายเป็นเนี่ยอย่างชัยศิษย์ชินวัตรเนี่ยพอนำตระกูลก็รู้แล้วใช่ไหมหรือว่านายตำรวจเนี่ยนำตระกูลดามาพงอย่างเงี้ยไปเป็นผบ.ตร.เนี่ยก็คือพูดนะเมื่อเข้ามาสู่การเมืองการทหารนะตำรวจอะไรต่างก็ตรงนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาการเมืองก็ต้องมีผู้นะต้องมีกำลังในด้านอื่นๆตรงนี้สนับสนุนและอันนี้เป็นที่หวาดกลัวของระบบเก่าทำไมเขาถึงหวาดกลัวฮะระบบเก่าก็ระบบเก่ามันล้มก็ผู้แรมหลายๆประเทศพอมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยผู้นำเขาอยู่ไม่ได้แล้วเขาอยู่ไม่ได้ก็คือเห็นได้ในฝรั่งเศสในจีนในเนปาลเนี่ยก็ล้มก็คือเขากลัวว่าทุนใหม่เนี่ยก็คือจะมาล้มในระบบก็คือล้มเขาถึงแม้ว่าตัวทุนใหม่ตัวท่านทักษิณอาจจะไม่คิดหรอกแต่ว่าโดยระบบนะโดยกฎวิวัฒนาการแล้วมันจำเป็นต้องล้มครับเพราะไม่งั้นพัฒนาประเทศไปไม่ได้ทำไมอาจารย์ถึงมองว่ามันจำเป็นต้องล้มมันเป็นอุปสรรคในการจัดวางวิวัฒนาการเนี่ยก็พูดง่ายว่าระบบกษัตริย์เนี่ยมันเป็นตัวแทนพลังการติดตามโครงสร้างแบบเก่าใช่ไหมเป็นตัวขัดขวางความเจริญของประเทศในขณะที่เขาจะพัฒนาแข่งขันไปข้างหน้าเนี่ยเขาจะไปอวกาศกันแล้วเนี่ยกษัตริย์ยังเชื่อยังไงแรโน้มน้าวให้คนเศรษฐกิจพอเพียงกลับไปสู่ยุคของตัวเองยุคของตัวเองก็คือยุคที่ว่าทำพอกินพอใช้ยุคที่โน้นใช้เรือแจวใช้เกวียนอะไรแบบนี้เข้าใจไหมซึ่งมันก็ถอยหลังมันเป็นไปไม่ได้ทีนี้ถ้าหากว่ากษัตริย์เห็นด้วยกับการพัฒนาไปข้างหน้ามันไม่ใช่ยุคของกษัตริย์ไงมันเป็นยุคประชาธิปไตยเป็นยุคทุนนิยมวันนี้เนี่ยพูดง่ายวิวัฒนาการทางสังคมมันมาถึงจุดหัวเลี้ยวหัวต่อครับระหว่างระบอบศักดินาซึ่งเป็นระบอบเก่าเป็นระบอบของที่กษัตริย์เรืองอำนาจครับวันนี้มันเป็นทุนนิยมทั่วโลกรูปการทางผู้ได้รูปการทางสังคมมันทั่วโลกวันนี้มันเป็นทุนนิยมและไม่ใช่ทุนนิยมแรกเริ่มเป็นทุนโลกาภิวัตน์ทุนที่ก้าวหน้าการเมืองต้องเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมทุนนิยมเนี่ยการเมืองต้องเป็นประชาธิปไตยนะต้องเสรีนิยมใช่ไหมถ้าการเมืองเป็นเผด็จการเนี่ยมันก็ไม่ใช่แล้วไอ้นั้นมันก็ไม่ใช่เรียกว่าไม่ใช่ประเทศที่พัฒนาแล้วใช่ไหมดังนั้นเนี่ยระบบกษัตริย์ซึ่งเป็นตัวแทนของโครงสร้างแบบเก่าเป็นตัวแทนของพลังการผลิตเก่าเนี่ยมันถึงยุคที่จะต้องหมดสิ้นไปแล้วนอกจากว่ากษัตริย์รู้จักปรับตัวเท่านั้นเองปรับตัวอยู่แบบญี่ปุ่นแบบอังกฤษแบบสวีเดนเดนมาร์กกษัตริย์ก็อยู่ได้แต่หมายความว่า1ไอการที่จะกดขี่ขูดรีดประชาชนน่ะต้องเลิกครับใช่มั้ยไอที่ห้ามประชาชนไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์เนี่ยมาตรา112เนี่ยไอตรงนี้คือกดขี่กดขี่ความเป็นมนุษย์ของราษฎรครับใช่มั้ยแล้วก็ไอ้ที่ขูดรีดร่ำรวยขนาดตัวเองร่ำรวยมีตั้งหลายล้านล้านแล้วครับยังจะต้องเอาภาษีประชาชนปีตั้ง 17,000 ล้านน่ะไปใช้กลายเป็นว่ายิ่งแก่ยิ่งใช้เงินมากแล้วกษัตริย์วันนี้ไปไหนไม่ได้แต่เงินเนี่ยเพิ่มขึ้นรู้สึกว่าจะไม่เคยพอเดี๋ยวพอแต่ละปีก็เพิ่มอีกแต่แนะนำให้ประชาชนรู้จักเพียงพอเพียงแต่ตัวเองไม่รู้จักเพียงพอเนี่ยอย่างนี้แล้วถามว่าสังคมมันจะรับได้เหรอสังคมสมัยใหม่เนี่ยรับไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยพูดง่ายมันเป็นกฎวิวัฒนาการมันไม่เกี่ยวกับทักษิณจะมีทักษิณหรือไม่มีทักษิณมันต้องเกิดก็ถามว่าฝรั่งเศสมีทักษิณหรือเปล่าก็ไม่ได้มีจีนก็ไม่มีเนปาลก็ไม่มีแต่ระบอบกษัตริย์ล้มร้อยเลยไม่ใช่ทักษิณแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยทักษิณมันเป็นปัจจัยหนึ่งแต่บางคนถ้าทักษิณไม่เข้ามาสู่การเมืองเนี่ย บางทีความขัดแย้งมันก็อาจจะยังไม่เกิดหรือว่าอาจจะเกิดช้าแต่ต้องเกิดแต่มันมีทางฝั่งตรงข้ามอย่างเงี้ยที่เขาก็บอกว่าความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์หรอกแต่ว่ามันเป็นเพราะระบบทักษิณระบบทักษิณทุจริตโกงกินคอร์รัปชันใช้อำนาจมากเกินไปเป็นเผด็จการรัฐสภาตรงนี้อาจารย์จะว่าไงฮะแล้ววันนี้ถามว่าระบบทักษิณถูกยึดอำนาจไปแล้วใช่ไหมวันนี้ไม่มีพรรคทักษิณไทยนะไม่มีทักษิณไม่มียิ่งลักษณ์นะแล้วทำไมมันยังไม่จบอ่ะใช่ไหมถ้าหากพอทักษิณเนี่ยก็มันต้องจบตีพอจบทักษิณก็ต้องจบตีครับแต่วันนี้กลายเป็นระบอบกษัตริย์มันก็ต่อสู้กับประชาชนนี่แล้วเนี่ยสู้กับพวกเราแล้วตอนนี้ไล่จับพวกเราอย่างเงี้ยตามอ่ะแล้วมันเกี่ยวกับทักษิณตรงไหนอ่ะก็เขาอาจจะอ้างได้ว่าคนเสื้อแดงเนี่ยไม่ยอมก็คือเขาก็อ้างอย่างนั้นแล้วคนเสื้อแดงก็คือคนที่รักประชาธิปไตยคนที่อยู่ขวายก้าวหน้าเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะเขาเนี่ยเป็นควายล่าหลังเป็นควายที่พูดง่ายควายล่าหลังเป็นควายเผด็จการใช่ไหม
ดังนั้นเนี่ยไอ้นี่แหละคือความขัดแย้งที่มันไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ไอ้การที่บอกว่าเพราะทักษิณเนี่ยมันเป็นวาทกรรมดิเชซูโรวาทกรรมเพื่อจะโยนว่าไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากทักษิณใช่ไหมก็เหมือนกับการยึดอำนาจครั้งนี้แหละประยุทธ์บอกอธิบายต่อชาวโลกบอกว่าเนี่ยต้องเข้าใจประเทศไทยนะว่าที่ต้องมายึดอำนาจเป็นความจำเป็นต้องทำเนื่องจากเกิดความขัดแย้งกันประชาชนแบ่งเป็นสองฝ่ายพรรคการเมืองเป็นสองฝ่ายแล้วก็มีการรบราฆ่าควานกันทหารจำเป็นต้องมายึดอำนาจแต่จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าไอ้ความขัดแย้งมันเกิดโดยธรรมชาติไหมล่ะครับมันเกิดจากที่เขาสร้างขึ้นมาใช่ไหมระบอบกษัตริย์นั่นแหละที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเป็นคนเขียนบทวางแผนทั้งหมดใช่ไหมให้พรรคแปรปัดเล่นนอกสภาแล้วเห็นว่าในสภาเนี่ยเอาไม่ได้แล้วครับเลือกตั้งขึ้นมาก็แพ้ประชาชนก็ยิ่งตาสว่างขึ้นเรื่อยๆแปรปัดก็ยิ่งโดดเดี่ยวเรื่อยๆดังนั้นก็บอกออกสุเทพอภิสิทธิ์ออกนอกสภาลาออกหมดเลยครับมาเล่นนอกสภามาเล่นนอกสภาพอชุมนุมไอ้นั่นเป็นตัวล่อฮะล่อแล้วทีนี้ก็หมายว่าเขาก็รู้แล้วว่าฝ่ายเสื้อแดงฝ่ายตรงข้ามก็มีการชุมนุมแล้วก็ในที่สุดเนี่ยวางแผนในการที่อาจจะเป็นจ้างคนที่ไม่รู้เนี่ยก็มายิงใส่ควายสุเทพครับมันอาจจริงมั่งไม่จริงมั่งผสมผสานครับใช่ไหมอาจจะควายเสื้อแดงไอ้ที่เจ็บแค้นควายเสื้อแดงที่ไม่เข้าใจครับว่าการต่อสู้เนี่ยมันเป็นแผนของเขาเขียนบทเพื่อจะให้เกิดปะทะกันครับก็กลายเป็นว่าเป็นตัวชนไปเข้าทางเขาครับและอีกอย่างเขาก็วางแผนอยู่ข้างหลังเพราะผมถามดูหลายคนอะว่าไอ้ที่คุณเนี่ยหมายความว่าไปคว้างระเบิดไปยิงเขาเนี่ยใครใครอ่ะเป็นคนบงการคุณครับก็บอกนายนั้นผมถามแล้วหนังจากนายนั้นไม่รู้ครับฮะแล้วตกลงหลังจากนั้นอาจจะเป็นประยุทธ์ก็ได้ครับอาจจะเป็นในสุรยุทธ์จุฬานนท์ก็ได้นี่เป็นการวางแผนเขาเรียกว่าเสี่ยมให้ชนกันครับให้ควายเสื้อแดงควายเสื้อเหลืองควายประชาชนสองข้ามชนกันฮะพอปะทะกันใช่ไหมเข้าทางเขาการยึดอำนาจก็มายึดอำนาจยึดนิ่มๆเลยแล้วอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้อาจารย์มองว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าระบอบกษัตริย์เป็นคนสร้างปรากฏการณ์ตรงนี้ให้มันเกิดขึ้นมาก็มันไม่ใช่เพิ่งเกิดดิเชซูโนถ้าเรามองย้อนไปในอดีตเนี่ยเราก็เคยพูดกันหลายครั้งแล้วกษัตริย์เนี่ยจะเป็นคนชิงลงมือก่อนตลอดคือกษัตริย์องค์นี้ฉลาดหลักแหลมเกิดผิดยุคใช่ไหมถ้ากษัตริย์องค์นี้มันเกิดตรงปลายอยุธยาเนี่ยประวัติศาสตร์เราก็อาจจะเปลี่ยนครับแต่มาเกิดในยุคนี้ทีนี้กษัตริย์ในยุคนี้เนี่ยต้องเป็นกษัตริย์ที่อ่อนโยนครับไม่ใช่กษัตริย์ที่เหี้ยมเกรียมกษัตริย์ที่เข้มแข็งไม่ใช่ครับดังนั้นเนี่ยเพื่อจะรักษาระบอบกษัตริย์นะรักษาระบอบกษัตริย์เอาไว้ได้ในยุคนี้กษัตริย์จึงวางแผนลงมือก่อนทุกครั้งถ้าเห็นว่าใครจะเป็นอันตรายฮะใช่ไหมตั้งแต่ปรีดีพนมยงครับไอ้นั่นก็เรียกว่าเจ็บแค้นขวางรากลึกที่มาล้มระบอบกษัตริย์ระบอบสมบูรณาสิทธิราชดังนั้นเขาจึงจัดการปรีดีโดยยืมมือจอมพลป.และยืมมือจอมพลสฤษดิ์จัดการจอมพลป.ครับแล้วก็จัดการจอมพลสฤษดิ์ยืมมือจอมพลถนอมยึดทรัพย์ใช่ไหมครับแล้วก็ยืมมือนักศึกษาจัดการจอมพลถนอมเห็นไหมครับยึดทรัพย์จอมพลถนอมหมดตระกูลกิตติกาจรกับจารุเสถียรก็ไม่มีอำนาจทางทหารทางการเมืองอีกเลยครับเนี่ยเขาเรียกว่าตัดรากถอนโคนเลยจากนั้นก็นักศึกษาที่เขายืมมือธีรยุทธ์บุญมีเสกสรรประสูติกุลในที่สุดก็ถูกเขาไล่จับไล่ฆ่าครับ6ตุลาเห็นไหมนี่เขาลงมือเพราะว่าพอลงมือจัดการถนอมเสร็จไอ้พวกนี้เนี่ยมันเสร็จนาฆ่าโกตึกเสร็จศึกฆ่าคุ้มรุนไม่มีประโยชน์และไอ้พวกนี้เป็นพวกประชาไตขวายซ้ายครับใช่ไหมฮะไอ้พวกนี้ก็ถูกข้อหาว่าไอ้พวกนี้เป็นคอมมิวนิสต์ธีรยุทธ์เป็นคอมมิวนิสต์เสกสรรเป็นคอมมิวนิสต์ชูราชัยพวกนี้เขาไม่หมดครับนะจำนี้ศักดิ์เสกสุตัมแผงตุ้มหมดในที่สุดก็จัดการไอ้ที่รอดตายก็ถูกจับเข้าคุกหนีเข้าป่าครับจบเห็นไหมหลังจากนั้นก็หมายว่ากษัตริย์เขาก็สบายครับมาทหารนี่ก็พูดแน่ไม่มีความเข้มแข็งที่จะล้มเขาแล้วครับไอ้พวกนักศึกษาฝ่ายซ้ายก็จัดการหมดไอ้พรรคคอมมิวนิสต์เองก็เขาก็ตามล่าไปในที่สุดไปคบกับจีนคบกับอเมริกาในที่สุดออกนโยบาย66/23มาพรรคมองอินก็ล้มสุดท้ายวันนี้ไอ้ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์วันนี้ก็มารับใช้รักษาพระองค์คือแทนที่จะสู้เขาใช่ไหมเขาก็ปลอดภัยครับแต่โลกมันไม่หยุดนิ่งสังคมไม่มันหยุดนิ่ง
มันพัฒนาเข้าสู่ยุคทุนโลกาภิวัตน์ไงครับพอทุนโลกาภิวัตน์แหละนี่อันตรายต่อสถาบันทุนโลกาภิวัตน์ครับครับวันนี้ไม่ใช่ทหารครับไม่ใช่คอมมิวนิสต์ครับไม่ใช่ฝ่ายซ้ายครับทักษิณเป็นตัวแทนทุนโลกาภิวัตน์ครับห้ามแล้วทักษิณว่าอย่าตั้งพรรคการเมืองอย่าเล่นการเมืองนะมีข่าวว่าอย่างนั้นนะฮะเขาว่าอย่าเล่นนะเพราะว่าถ้าทักษิณเข้ามาสู่การเมืองมันสั่นคลอนราชบัลลังก์เพราะว่าเขาก็มีพรรคของเขาก็คือพรรคประชาธิปไตยใช่ไหมวันนี้ถ้าไม่มีพรรคไทยรักไทยเนี่ยไม่มีทักษิณเนี่ยประชาธิปัตย์ก็ลอยลำครับยังเช้าชามเย็นชามอยู่อย่างนั้นแหละแก้ปัญหายางพาราก็โค่นต้นยางปลูกจำปาดะอยู่อย่างนั้นนะครับครับ แล้ววันนี้ดูสิเขาแก้ปัญหาอะไรรู้ไหมรัฐประยุทธ์เขากลัวว่าข้าวเนี่ยปีหน้าเนี่ยจะผลิตออกมาเยอะมากจะทำให้เป็นปัญหาราคาครับผมดูรายการวันนั้นอธิบดีชนประธานออกมาว่าปีนี้น้ำน้อยน้ำในอ่างน้อยในรอบ20ปีครับรอบ20ปีทำไมพอพวกกษัตริย์ยึดอำนาจครองอำนาจไปยึดครองอำนาจน้ำมันน้อยในรอบ20ปีครับเพราะฉะนั้นเขาห้ามไม่ให้ทำนาปลังแต่รู้สึกเขาจะมีออกนโยบายมาคือไอ้นโยบายจำนำยุ้งฉางหรือเปล่าพอรู้ไหวมาก็เขาจะให้ไร่ละพันเนอะคนละไม่เกินกี่ไร่ไม่เกิน15ไร่หรือ10ไร่ใช่ไหมพันมันจะทำไรแต่ที่เห็นชัดว่าแก้ปัญหาเรื่องราคาข้าววันนี้ก็คือห้ามทำนาปลังไงครับพอไม่ทำนาปลังเนี่ย เหตุผลก็ว่าน้ำปีนี้น้อยในรอบ20ปีพอไม่ทำนาปลังข้าวมันก็ออกน้อยเลยครับพอข้าวออกน้อยนี่ก็เรียกว่าอุปสงค์อุปทานเนี่ยราคามันต้องสูงไงนี่วิธีแก้ปัญหาราคาครับยางพาราก็เหมือนกันวันนี้เขาแก้ราคายางพาราตกต่ำด้วยวิธีไหนรู้ไหมอะไรทวงคืนผืนป่าอ๋อทวงคืนผืนป่าเอ้าก็ต้นยางที่ปลูกไว้นอกเขตที่มีเอกสารกินก็ไปโค่นหมดอ่ะตอนนี้โอ้สงสัยได้ไอเดียมาจากดำรงพิเดช ก็ผมเห็นเนี่ยในทีวีโค่นต้นยางนะต้นยางกำลังอายุ4ปี5ปีกำลังจะกรีดพอดีครับโค่นเป็นแถวเลยทีนี้ไอยางที่ปลูกในพื้นที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์มันไม่ใช่น้อยนะดีครับที่มีปัญหาเขาบอกควบคุมไม่ได้เรื่องราคายางก็นี่แหละเพราะยางพาราที่ไปปลูกในที่ดินป่าสงวนเนี่ยดังนั้นเขาโค่นหมดพอโค่นหมดยางมันก็ออกน้อยครับราคามันก็ขึ้นเดียวเฉียบแหลมมากวิธีแก้ปัญหาแต่อย่างนั้นชาวสวนแล้วก็เกษตรกรก็ได้รับผลกระทบสิครับเพราะว่าต้นยางที่ตัวเองปลูกไปเอาก็ถูกโค่นหมดนะเขาก็หาบุกรุกป่านะครับถ้าคุณวอยวายคุณรับเป็นเจ้าของดิแปลงนี้เอาสิบไร่เนี่ยนี่บุกรุกป่าสงวนดีเจซูโรรับเอาหวังของตัวเองรับมาติดคุกไปบุกรุกป่าใช่ไหมนี่วิธีแก้ปัญหาเห็นไหมเนี่ยแก้ปัญหาแต่ถามว่าคมเหงนักแกชาวบ้านหรือเปล่าก็ชาวบ้านก็ได้รับผลกระทบนะฮะใช่และคนที่บุกรุกป่าเนี่ยมันไม่มีคนรวยหรอกครับไอ้คนรวยบุกรุกสร้างรีสอร์ทใช่ไหมแต่บุกรุกสร้างสวนยางมันคนจนทั้งนั้นครับเข้าใจไหมดังนั้นไอ้นี่เขาเรียกคมเหงนักแกคนยากคนจนครับเรื่องนาข้าวก็เหมือนกันกลัวชาวนาจะขายข้าวได้มากปลูกข้าวออกมามากกลัวราคาจะตกตัวเองแก้ปัญหาไม่ได้ก็เลยห้ามทำนาปลังเจ้านี่ตรงนี้แต่จริงแล้วน้ำพูดถึงว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมตลอดเลยนะถ้าเกิดเราจะมองว่าเอ๊ะปีนี้น้ำมันจะต้องแล้งน้ำในเขื่อนมันน้อยมันจะน้อยได้ยังไงกันมันคือมันทำไมบังเอิญเมื่อประยุทธ์จันทร์โอชายึดอำนาจมาเป็นรัฐบาลแล้วน้ำปีนี้น้อยในรอบ20ปีอ่ะเจ้า มันน้อยในรอบ20ปีมาปีนี้เนี่ยทำไมมันบังเอิญขนาดนั้นวะปีที่แล้วทำไมไม่น้อยอ่ะนะทำไมมาน้อยตอนที่ประยุทธ์แล้วมีปัญหาเรื่องราคาข้าวครับใช่ไหมมันบังเอิญอะไรอย่างนั้นนะบังเอิญที่น่าสงสัยมากว่าไอเนี่ยมันเป็นแผนการของเขาเพราะฉะนั้นไอแผนการนี้และไอระบบกษัตริย์เนี่ยเขาวางแผนครับใช่ไหมในการทำให้เกิดความปั่นป่วนวุ่นวายเกิดเสื้อแดงเสื้อเหลืองนี่เป็นแผนเขาทั้งนั้นครับใช่ไหมผมรู้ทันนะเพราะผมเนี่ยสู้มา40ปีแต่ผมก็พยายามพูดกับคนเสื้อแดงอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ต้นนู่นนะนะทีนี้ถ้าเกิดว่ามันจะพลวัตเนี่ยคือมันจะพลวัตไปยังไงจะไปในทิศทางไหนก็คือวันนี้เมื่อสังคมไทยมันมาถึงรอยต่อครับพูดง่ายยุคศักดินาที่ล้าหลังสังคมเกษตรที่ล่าหลังระยะจนวันนี้มันต้องก้าวผ่านเข้าไปสู่ยุคทุนและเป็นทุนโลกาภิวัตน์การเมืองต้องเป็นประชาธิปไตยการเมืองจะเป็นเผด็จการประยุทธ์จะครองอำนาจยาวนานมันเป็นไปไม่ได้คืออาจารย์กำลังที่จำพูดเนี่ยคืออาจารย์กำลังจะหมายถึงว่าจากประเทศที่เคยมีระบบเศรษฐกิจที่ว่าพึ่งพาในเรื่องของเกษตรพึ่งลมพึ่งฟ้าพึ่งดินเนี่ยก็คือจะ
ผันแปรก็คือพลวัตไปสู่ยุคอุตสาหกรรมใช่ไหมยุคอุตสาหกรรมใหม่ก็เหมือนสมัยตอนชาติชายเนี่ยปี2531เห็นไหมครับชาติชายมาเป็นรัฐบาลเนี่ยโฆษณาอะไรโฆษณาเนี่ยไทยเนี่ยจะเป็นเสือตัวที่5ครับเข้าใจไหมหมายว่าเป็นประเทศนิดประเทศนิดนี่มันก็คือมีอยู่4มีเกาหลีใต้มีฮ่องกงมีไต้หวันมีสิงคโปร์ครับแล้วไทยเนี่ยจริงๆไทยมีศักยภาพเหนือกว่าประเทศเหล่านั้นประชากรก็มากกว่าใช่มั้ยแล้วก็เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคทรัพยากรก็อะไรมากกว่าครับเราเนี่ยควรจะเป็นนิดอันดับ1ดังนั้นน่ะเนื่องจากเราก็ติดกับระบบเผด็จการและก็ติดกับระบบกษัตริย์นี่แหละที่เป็นตัวถ่วงรั้งก็เลยทำให้ประเทศไทยก้าวไปไม่ได้ชาติชายถึงประกาศตอนนั้นจะพาประเทศเข้าสู่ความเป็นอุตสาหกรรมใหม่เขาเรียกเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าในอินโดจีนในตรงนี้แต่ปรากฏว่าหลังจากชาติชายพ้นไปแล้วก็เกิดการยึดอำนาจอีกทำไมสุจินดาเขาหลังจากนั้นแล้วเขียนรัฐธรรมนูญปี40ขึ้นมาเราก็ดีใจว่าน่าจะปฏิวัติเปลี่ยนผ่านอย่างสันติแล้วครับเราถือว่าทั้งนั้นนั่นน่าจะเป็นการปฏิวัติประชาธิปไตยคือ2475เนี่ยไม่ใช่ปฏิวัติประชาธิปไตยระบบกษัตริย์ก็เลยกลับมาครับ2540เนี่ยเราคิดว่าการร่างรัฐธรรมนูญฉบับของประชาชนเนี่ยครับซึ่งถือว่าก็ก้าวหน้าที่สุดเราคิดว่านั่นคือการปฏิวัติประชาธิปไตยแบบเปลี่ยนผ่านอย่างสันติครับเราก็หลงดีใจแต่ที่สุดไหนได้ล่ะครับมันก็เกิดเหตุขึ้นมาพอประเทศพัฒนาเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่พูดมากขึ้นมีพรรคการเมืองเป็นตัวแทนทุนรวยการพิวัติเข้ามาเอาแล้วครับข้าวลางแห่งความขัดแย้งเกิดแล้วครับทันทีที่ทักษิณได้เป็นนายกเป็นดีเครื่องบินระเบิดครับอย่างเป็นเหตุบังเอิญลำแรกในโลกนะดีเจซูโนครับเครื่องบินจอดอยู่เฉยๆแล้วระเบิดเนี่ยลำแรกในโลกนะบังเอิญอะไรลำแรกในโลกครับแล้วก็เขาบอกว่าแอร์ระเบิดผมไม่เคยได้ยินว่าอยู่ๆจอดแล้วแอร์ระเบิดหรือว่าแอร์ตามบ้านเนี่ยอยู่ๆระเบิดนอกจากว่าไปอัดน้ำยาเกินระเบิดครับครับแอร์บ้านนี่แหละที่มันระเบิดก็ช่างเนี่ยไปอัดน้ำยาแล้วก็ทิ้งไว้ฮะไม่ควบคุมมากนั่นแหละระเบิดแต่อยู่เฉยๆแอร์ระเบิดเนี่ยผมไม่เคยได้ยินครับไอ้นี่กลายเป็นว่าเครื่องแรกและแอร์ระเบิดก็เครื่องแรกแล้วก็บังเอิญเป็นลำที่ทักษิณจะขึ้นบินไปเชียงใหม่ครับแล้วก็บังเอิญระเบิดเวลาที่เครื่องบินขึ้นจากสนามบินหลังจากทักษิณขึ้นแล้ว10นาทีฮะจ้ะแต่ให้บังเอิญว่าวันนั้นเนี่ยพานทองแท้ท้องเสียครับก็เลยมาขึ้นเครื่องบินช้าไป10นาทีอืมใช่มั้ยก็เลยบังเอิญทักษิณก็เลยรอดตายฮะบังเอิญบังเอิญและบังเอิญแต่ถ้าทักษิณวันนั้นเนี่ยนะผู้ใดพานทองแท้ไม่ท้องเสียนะครับแล้วมาขึ้นตามเวลาก็เครื่องบินขึ้นจากสนาม10นาทีเนี่ยฮะไม่รู้จะอยู่นครสวรรค์เรือตากตรงนั้นแหละทีนี้อาจารย์มองว่าไอ้เรื่องเหตุการณ์วางระเบิดที่มีการระเบิดเครื่องบินของนายกรัฐมนตรีในช่วงเวลาขนาดนั้นก็คือคุณทักษิณเนี่ยอาจารย์มองว่าทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์นั้นได้ครับก็คือต้องการจัดพูดให้จัดการสังหารทักษิณถ้าเขาคิดว่าสังหารทักษิณแล้วจบและทีนี้ถ้าเราบอกว่าเราคิดว่าเป็นคิดเอาเองครับหลังจากนั้นก็มีข่าวว่าซุ่มยิงตั้ง5ครั้งไงแล้วคนที่เปิดเผยก็พลเอกพันลบปิ่นมณีและเป็นคนที่พูดว่าตัวเองนั่นแหละเป็นคนวางแผนไปซุ่มยิงเองครับแต่ตอนหลังก็พูดว่ากลับมาอยู่ฝ่ายนี้ฮะพันลบเองอ่ะพันลบเนี่ยก็ไปนั่งประชุมก็วางแผนล้มทักษิณที่บ้านในปีมาลากุลครับใช่ไหมคือพันลบเป็นตัวที่เขาวางที่จะให้สังหารทักษิณครับใช่ไหมดังนั้นมันก็เชื่อได้พอสังหารไม่ได้5ครั้งมันเป็นบังเอิญที่ว่าทักษิณเนี่ยดวงของทักษิณครับแล้วก็อาจจะเป็นดวงของประเทศถึงคราวที่ประชาชนจะตาสว่างเป็นถึงคราวที่ดวงที่ระบบกษัตริย์มันจะล้มแล้วครับดังนั้นก็ทักษิณก็เลยรอดตายพอรอดตายก็คาบอมีทำไมเขาถึงคิดว่าถ้าเกิดหมดคุณทักษิณไปสักคนนึงเนี่ยคือเรื่องทุกเรื่องมันจะจบทำไมเขาถึงคิดนี่ความคิดของเขาแบบนั้นเขามองที่ตัวบุคคลครับเข้าใจไหมเขามองตัวบุคคลเขาคิดว่าพอล้มปรีดีแล้วจบใช่ไหมล้มจอมพลปจบล้มสฤษดิ์แล้วจบเห็นไหมเขาคิดแต่ตัวบุคคลแต่เขาไม่มองเรื่องระบบเขามองข้ามประชาชนก็คือเขาไม่ได้มองในเรื่องของการพลวัตทางความคิดของประชาชนว่าประชาชนต้องการเขาไม่เข้าใจกฎวิวัฒนาการครับระบบกษัตริย์ไม่เข้าใจว่ากฎวิวัฒนาการทางสังคมเนี่ยมันเป็นกฎโดยธรรมชาติครับไม่มีใครที่จะขัดฝืนได้ใครอะขัดฝืนได้ฮะได้ไหมอย่าว่าแต่ภูมิพลเลยยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ขัดฝืนไม่ได้ครับจริงคิดขาดก็ขัดฝืนไม่ได้ใช่ไหมจิ๋มซีฮ่องเต้ก็ขัดฝืนไม่ได้ใช่ไหมครับเป็นไปไม่ได้นี่เขาสู้ไม่ใช่สู้กับทักษิณเขาไม่ใช่สู้กับประชาชนเขาสู้กับ
กฎวิวัฒนาการทางสังคมซึ่งเป็นกฎธรรมชาติครับกฎธรรมชาติเขาสู้ได้เหรอถ้าสู้ได้วันนี้ก็อย่าแก่อย่านอนแบบใกล้ตายสิทุกวันนี้เขาก็สู้อยู่นะก็สู้กับกฎธรรมชาติไงนะแต่อาศัยหมออาศัยการแพทย์คือวันนี้ถ้าไม่อาศัยการแพทย์ที่ก้าวหน้าวันนี้ไปแล้วครับพระเจ้าอยู่หัวสวรรคตไปนานแล้วถ้าแบบว่าเป็นคนธรรมดาทั่วไปก็น่าจะเสียชีวิตไปแล้วใช่แต่เนี่ยการแพทย์มันเจริญก้าวหน้าก็ยื้อแต่ยื้อยังไงก็พูดง่ายไม่มีทางที่จะยื้อไว้ได้มีมนุษย์คนไหนในโลกนี้ที่ไม่ตายอ่ะก็ไม่มีใช่ไหมมีสังคมไหนในโลกนี้ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงครับใช่ไหมมันต้องเปลี่ยนแปลงไปทั้งโลกดังนั้นถ้าฉลาดเนี่ยคือถ้ากษัตริย์เนี่ยและระบอบกษัตริย์ฉลาดนะครับวันนี้ก็คือแทนที่จะขัดฝืนเนี่ยก็พูดง่ายคล้อยตามปรับตัวให้เข้าคุณไหว้ทวนน้ำที่น้ำเชี่ยวคุณขืนไหว้ทวนน้ำมากคุณก็หมดแรงเร็วตายเร็วแต่ถ้าคุณปล่อยให้ตัวเองเนี่ยพยุงตัวเองให้ลอยและไหลไปตามน้ำค่อยกันเชียงตัวเองเข้าหาฝั่งคุณรอดดังนั้นวันนี้เนี่ยระบอบกษัตริย์และคนที่แวดล้อมระบอบกษัตริย์ถ้าไม่ฝืนกระแสทานแห่งประวัติศาสตร์ไม่ฝืนกฎการพัฒนาทางสังคมแต่คล้อยตามไงคล้อยตามแล้วคล้อยตามก็ปรับตัวให้เข้าเหมือนกับหลายๆประเทศระบบกษัตริย์ก็อยู่ได้ก็คืออันนี้เป็นข้อเสนอของอาจารย์ว่าอาจารย์เสนอให้ระบบกษัตริย์เนี่ยต้องมีการปรับตัวใช่ไหมใช่เพราะเราเนี่ยยังไงก็มองว่ากษัตริย์ก็คือคนไทยนะครับแล้วเราก็ยังมองว่ากษัตริย์เองในอดีตก็มีคุณูปการนะฮะในอดีตเนี่ยกษัตริย์ที่เข้มแข็งครับนะประชากรเนี่ยประชากรอาณาประเทศจะโชคดีเพราะมีกษัตริย์ที่เข้มแข็งครับในอดีตนะแต่ว่าราชวงศ์จักรีในอดีตก็ไม่เคยสู้รบไม่เคยรบทัพจับศึกกับประเทศไหนนะก็มีในยุคต้นๆก็มีมั้งในยุคต้นๆในยุคสมัยร.1 ร.2 เนี่ยครับแต่พอร.4 ร.5 ไม่มีแล้วร.4 ร.5 เนี่ยมันต้องสู้กับจักรวรรดินิยมแล้วแต่บางคนเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่ายังคงไว้ซึ่งระบอบกษัตริย์เนี่ยก็มันก็ไม่สามารถที่จะทำให้ประเทศของเราเนี่ยก้าวไปสู่ยุคโลกาภิวัตน์ได้เพราะกษัตริย์คอยที่จะขัดขวางอยู่ก็คือถ้ามีเนี่ยกษัตริย์เนี่ยต้องมีแบบญี่ปุ่นแบบสวีเดนครับมีแบบอังกฤษอย่างนั้นเนี่ยทำไมก็พัฒนาไปได้ล่ะครับเพราะกษัตริย์เนี่ยก็เป็นแค่สัญลักษณ์อย่างรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นนี่เขียนไว้ไงพระจักรพรรดินะทรงเป็นสัญลักษณ์อันเป็นเห็นอันเป็นความเห็นพ้องต้องการของประชาชนชาวญี่ปุ่นแค่นั้นเองครับก็หมายว่าประชาชนชาวญี่ปุ่นเห็นพ้องต้องการที่ให้พระจักรพรรดิเป็นสัญลักษณ์แค่นั้นเองครับแต่ของเราเนี่ยเขียนไว้ไงพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขอันเป็นที่เคารพสักการะผู้หนึ่งผู้ใดจะล่วงละเมิดมิได้ผู้หนึ่งผู้ใดจะกล่าวหาและฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆมิได้ทั้งสิ้นกษัตริย์ฆ่าคนตายก็ฟ้องไม่ได้ก็คือเหมือนกับว่าเขียนไว้อยู่ใต้รัฐธรรมนูญแต่เนื้อหาให้อยู่เนื้อหานี่ก็คือให้อยู่เหนือกฎหมายก็คือกษัตริย์เนี่ยเปรียบเหมือนกับเทพยดาที่พูดได้แตะต้องไม่ได้แค่คิดก็บาปแล้วผู้หนึ่งผู้ใดล่วงละเมิดก็ไม่ได้คำว่าล่วงละเมิดเนี่ยไม่ใช่พูดนะล่วงละเมิดทางความคิดว่าไอ้นิมนะเอาละเอาเปรียบไอ้นี่มันฆ่าพี่ชายดิผิดแล้วนะฮะล่วงละเมิดทางความคิดก็ผิดนะครับผมเข้าใจมั้ยโอเคอาจารย์เดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงต่อไปดีมั้ยฮะครับครับผมเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงครับครับก็กลับเข้ามาสู่รายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านนะครับอาจารย์ในช่วงที่2อาจารย์ครับถ้าเกิดว่าเราฟังจากในช่วงที่แล้วเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าในสิ่งที่อาจารย์นำเสนอเนี่ยก็คือยังจะคงไว้ซึ่งระบอบกษัตริย์ก็หมายถึงว่าเอาพระบรมขึ้นใช่ไหมฮะทีนี้บางคนเนี่ยเขาก็มองว่าเอ๊ะอย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับความคิดของคณะราษฎรหรือเปล่าที่ว่าเอากษัตริย์ที่ไม่เข้มแข็งเอาขึ้นมาเป็นกษัตริย์แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยคณะราษฎรเนี่ยก็โดนล้มไปตั้งแต่ยุคสมัยของจอมพลป.พิบูลสงครามหรือเปล่าคือยุคสมัยมันต่างกันครับคณะราษฎรเนี่ยเมื่อ80ปีที่แล้วเนี่ยครับเขาไม่ได้มีความคิดที่จะยกเลิกระบบกษัตริย์นะครับเพียงแต่เขาต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาสิทธิราชที่กษัตริย์มีอำนาจกษัตริย์เป็นรัฐบาลเองเนี่ยมาเป็นประชาธิปไตยอย่างตะวันตกตามที่พวกเขาได้เรียนรู้มาจากฝรั่งเศสนั่นแหละครับก็คือให้กษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญและจำกัดบทบาทของกษัตริย์ไม่มีอำนาจเหมือนกับในยุคสมบูรณาสิทธิราชแค่นั้นเองแล้วเราจะเห็นได้ว่ารัชกาลที่7เนี่ยนะรัชกาลที่7ก็พูดง่ายว่าน้อยใจที่ผู้นั้นถูกล้มในยุคสมัยของพระองค์เนี่ยถูกล้มระบบสมบูรณาสิทธิราชดังนั้นถ้าพระองค์ยังทรงเป็นกษัตริย์อยู่ก็เป็นกษัตริย์เป็นแค่หุ่นเชิด
เป็นเหมือนกับพระพุทธรูปบนหิ้งครับดังนั้นพระองค์ก็คือน้อยใจก็คือพูดง่ายต้องการที่จะให้เลิกระบอบกษัตริย์ไปเลยครับที่พูดอย่างนี้ก็เพราะเหตุว่าพระองค์ไม่ตั้งรัชทายาทไงครับถ้าพระองค์ยังคิดว่าจะต้องรักษาระบอบกษัตริย์เอาไว้เนี่ยเป็นรัชกาลต่อไปก็ต้องตั้งรัชทายาทแต่การที่พระองค์ไม่ตั้งนี่ก็ถือว่าในเมื่อระบอบสมบูรณาสิทธิราชกษัตริย์เนี่ยไม่มีอำนาจแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีแล้วครับนะดังนั้นก็ไม่ตั้งรัชทายาทแต่คณะราษฎรเนี่ยไม่ได้คิดจะยกเลิกระบอบกษัตริย์ดังนั้นเมื่อไม่มีรัชทายาทคณะราษฎรเนี่ยก็ไปหารัชทายาทไปสอบหาจนกระทั่งผู้น่าได้รัชกาลที่8ครับซึ่งก็ผู้น่าเป็นเชื้อสายที่ห่างๆเพราะไอ้คนที่ใกล้ชิดเนี่ยถ้าตามที่ได้รู้มาเนี่ยว่าก็พระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์พระองค์เจ้านะวรานนทวัฒน์ใช่ไหมที่เป็นพูดง่ายเป็นลูกของรัชกาลที่5ครับแต่เนื่องจากว่าผิดกฎมนเทียนบาล มีแม่เป็นรัสเซียมีเมียเป็นฝรั่งเศสเนี่ยกฎมนเทียนบาลก็คือพูดง่ายมีแม่ที่เป็นต่างชาติไม่ได้มีเมียที่เป็นต่างชาติไม่ได้อะไรแบบนี้ในที่สุดก็ไม่ได้ในที่สุดก็จะหาคนที่ใกล้ชิดที่สุดก็ไปได้พูดง่ายลูกของลูกของกรมหลวงสงขลาครับนครินทร์แต่กรมหลวงสงขลานครินทร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเนี่ยสมเด็จย่าเนี่ยก็เป็นสามัญชนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8และที่9เนี่ยโดยฐานนำตอนแล้วก็เป็นกษัตริย์ไม่ได้ครับเพราะเป็นได้แค่หม่อมเจ้านะไม่ใช่เป็นพระองค์เจ้านะครับแต่เนื่องจากรัชกาลที่7เนี่ยมองเห็นว่ากรมหลวงสงขลานครินทร์เป็นผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลศิริราชครับใช่ไหมก็เลยถือว่าเป็นความดีเลยเลื่อนฐานันดรครับเลื่อนฐานันดรเนี่ยสองพระองค์เนี่ยให้เป็นพระองค์เจ้าไงก็ขึ้นเป็นกษัตริย์ได้ครับเนี่ยตรงนี้เองแต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยห่างจากตอนนั้นมัน80ปีนะครับตอนนั้นคนไทยไม่ได้ตาสว่างนะตอนนั้นเนี่ยปัญหาเนี่ยก็คือระบบสมบูรณาสิทธิราชครับเป็นปัญหาไม่ใช่ระบบกษัตริย์เป็นปัญหาครับแต่วันนี้เนี่ยมันไม่ใช่สมบูรณาสิทธิราชแล้วแต่กษัตริย์เนี่ยกลับมีอำนาจมันยิ่งกว่าสมบูรณาสิทธิราชครับมีอำนาจเหนือรัฐเหนือทุกสิ่งอย่างครับเหนือกองทัพเหนือการเมืองเหนืออะไรทุกอย่างหมดแล้วก็ที่เหนือที่สุดก็คือวันนี้กลายเป็นร่ำรวยที่สุดในโลกใช่ไหมเป็นกษัตริย์ที่ถามว่าร่ำรวยมาจากไหนอ่ะก็ร่ำรวยมาจากขูดรีดประชาชนดิหลายคนเขาตั้งข้อสังเกตนะอย่างกษัตริย์บูไนเขาก็มีบ่อน้ำมันใช่ไหมฮะแต่ว่าประเทศไทยน้ำมันก็ไม่ได้มีแต่ทำไมกษัตริย์ไทยถึงร่ำรวยที่สุดในโลกแล้วขายข้าวขายยางขายเนี่ยร่ำรวยมาจากไหนอ่ะครับก็ที่เราวันนี้เป็นหนี้อยู่เนี่ย5 ล้านล้านนะตอนนี้ครับแต่ว่ากษัตริย์เนี่ยร่ำรวยเป็น4 ล้านล้านนะครับที่เปิดเผยและไม่เปิดเผยเนี่ยก็แสดงที่เรากู้มากู้มาเนี่ยก็ไปกองอยู่ที่กษัตริย์หมดอ่ะครับใช่ไหมและเนี่ยก็เท่ากับว่าอะไรขุดรีดประชาชนดิครับใช่ไหมไอ้ที่เราทำกันในความมั่งคั่งของประเทศเราวันนี้ไปกองอยู่ที่ระบบกษัตริย์หมดเลยครับตกลงประชาชนที่ยากจนวันนี้เนี่ยก็แย่งเศษกันเนี่ยเพราะว่ากษัตริย์ก็เอาหัวไปกินหมดแล้วฮะแล้วอย่างนี้เนี่ยไอ้นี่มันยิ่งกว่าสมัยรัชกาลที่7อีกครับตรงนี้ดังนั้นวันนี้เนี่ยที่ดีเจซูโน่บอกว่าผมเนี่ยเห็นว่ายังจะต้องให้มีระบบกษัตริย์ผมไม่ใช่เห็นว่าให้มีหรือไม่มีครับแต่ผมเนี่ยมองว่าเนี่ยระบบกษัตริย์เนี่ยจะมีก็ได้ถ้ามีเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนผ่านอย่างสันติคนไทยไม่ต้องรบราฆ่าควันตายกันเป็นพันเป็นหมื่นตายกันเป็นแสนเป็นล้านในประเทศจีนแต่สถาบันกษัตริย์อยู่แบบญี่ปุ่นอยู่แบบประเทศไอ้สวีเดนในตรงนี้เราก็พอรองรับได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ายังมีสถาบันกษัตริย์อยู่เนี่ยก็คือเขาจะฟื้นคืนอำนาจของเขามาไหมเหมือนอย่างที่พระองค์เจ้ารังสิตประยุรศักดิ์เป็นคนที่ฟื้นอำนาจให้กับกษัตริย์ภูมิพลก็คือตอนนั้นเนี่ยดีเจซูต้องเข้าใจด้วยยุคของเขายังไม่หมดครับหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเนี่ยถามว่าสังคมไทยยังสังคมด้อยพัฒนาเป็นเกษตรที่ยากจนอยู่ครับเข้าใจไหมมันไม่ได้เป็นสังคมอุตสาหกรรมใหม่ไม่ใช่เป็นสังคมเทคโนโลยียุคดิจิตอลในปัจจุบันเข้าใจไหมและคนไทยตาสว่างไม่มีเลยนะครับไม่มีใครสงสัยกษัตริย์เลยนะและกษัตริย์ตอนนั้นก็พูดง่ายบริสุทธิ์ผุดพองได้ครับเพราะกษัตริย์ยังหนุ่มยังไม่รวยเป็นหลายล้านล้านยังไม่มีครับตอนนั้นนะแล้วข้าประชาชนก็ยังไม่มีข้าก็มีแต่ข้าพี่ชายของตัวเองแต่ข้าพี่ชายเองถามว่าสื่อในยุคนั้นเนี่ยมันไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีอินเทอร์เน็ต
คนจะรู้กี่คนล่ะครับใช่ไหมไม่มีและต่อมาเนี่ยเขาก็พยายามจะเบี่ยงเบนบอกว่าโรแปดเนี่ยไม่ได้ตายหรอกตอนนี้ก็หนีไปบวชกันอยู่ที่เชียงใหม่เหมือนกับพระเจ้าตากสินเนี่ยจริงๆไม่ได้ถูกฆ่าหรอกมันนะแต่หนีไปลี้ภัยอยู่ที่วัดถ้ำเขาขุนพนมใช่ไหมแต่ว่ามันก็มีบันทึกทางคดีอยู่นะที่ว่าเป็นข้อมูลแล้วก็หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องของกรณีโซนอภิวัตของราชการนี้ไปก็คือมันชัดเจนที่สุดก็คือถูกยิงตายฮะแล้วก็คนยิงจะเป็นใครล่ะฆ่าเนื้อฆ่าปูฆ่าปลาเพื่อเอาเนื้อมาทำกินฆ่าพระเจ้าเป็นดินต้องการอะไรอ่ะก็ต้องการราชบัลลังก์นะครับแล้วใครได้ราชบัลลังก์เราก้าได้แล้วมันใครอะฆ่านายชิกนายเฉลียวไปฆ่าทำไมอะเป็นมารเล็กฆ่ากษัตริย์แล้วตัวเองถูกประหารชีวิตเนี่ยถ้าพวกนี้จะเอาเหรอใช่ไหมมันชัดเจนแต่ในยุคนั้นเนี่ยพูดง่ายว่าคนที่จะรู้กี่คนครับใช่ไหมเพราะนั้นกษัตริย์บริสุทธิ์ผุดพองตรงนั้นดังนั้นเนี่ยพูดง่ายว่าไอการที่จะต่อต้านให้ยกเลิกระบบกษัตริย์ในยุคนั้นเนี่ยไม่มีครับแต่พอมายุคนี้กษัตริย์เนี่ยหลังจากพูดง่ายว่าสร้างไอ้วีรกรรมไว้หลายเรื่องครับฆ่าประชาชนก็หลายครั้ง4ตุลา16 6ตุลา19ใช่ไหมฆ่าประชาชนอินโดจีนใช่ไหมสมคบกับอเมริกาฆ่าเขาเป็นล้านอย่างเงี้ยใช่ไหมพูดง่ายบาปกรรมมันทับถมไม่ใช่น้อยแล้วยังฆ่าพวกเราคนเสื้อแดงเดือนเมษาพฤษภาอีกไอ้ตรงนี้นะเพราะงั้นเขาเรียกว่ากษัตริย์ในยุคปลายของชีวิตเนี่ยวันนี้บาปหนาเหลือเกินครับดังนั้นไอ้นี่แหละมันก็เป็นแผลที่พูดง่ายว่าคนในปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องการที่จะให้มีระบบกษัตริย์มันไม่เหมือนกันในยุคนั้นดังนั้นวันนี้เนี่ยก็คือถ้าไม่มีระบบกษัตริย์เนี่ยประชาชนคนไทยเนี่ยคนที่เข้าใจคนที่ตาสว่างก็ต้องการอย่างนั้นครับแต่ผมเนี่ยมองว่ามันเป็นอย่างนั้นเราอาจจะต้องตายกันเยอะนะอย่าลืมว่ากษัตริย์องค์นี้เข้มแข็งนะครับเข้มแข็งแล้วก็โหดด้วยนะเขามีกำลังทรัพย์เขามีกำลังไอ้เหี้ยคนที่ยังหลงเชื่อเขามีทหารด้วยคุณมีกองทัพมีองคมนตรีนะการจะล้มเขาไม่ใช่ง่ายนะดีเจซุงโง่แต่ถ้าหากว่าเขาเกิดความแตกแยกในหมู่เขาใช่ไหมลูกชายเขาเนี่ยมาเข้ากับประชาชนสู้กับลูกสาวก็ทำให้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไม่รุนแรงมากนะแล้วเราก็ให้ลูกชายของเขาเนี่ยก็เป็นกษัตริย์ต่อไปโดยที่อยู่แบบญี่ปุ่นอย่างนี้เนี่ยไม่ดีกว่าเราจะต้องตายกันเป็นแสนเป็นล้านเลยแล้วอาจารย์คิดว่าเขาจะแต่งตั้งกษัตริย์องค์ต่อไปเนี่ยก็คือเป็นรัชกาลที่10เนี่ยก่อนที่ในหลวงจะสิ้นพระชนม์หรือว่าหลังจากในหลวงสิ้นพระชนม์ไปแล้วเขาถึงจะค่อยแต่งก็ถามว่าถ้าแต่งตั้งวันนี้ก็แต่งตั้งไปแล้วครับเข้าใจไหมเพราะรัฐญาติก็มีแล้วครับรัฐญาติเนี่ยได้รับการแต่งตั้งรัฐญาติตั้งแต่ปี15นู่นตั้งแต่พระบรมเนี่ยพระชนมายุ20พรรษาเนี่ยแต่งตั้งแล้วครับเข้าใจไหมพูดง่ายขึ้นเป็นกษัตริย์ในช่วงไหนก็ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าพระเจ้าอยู่ในองค์ปัจจุบันเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยพิจารณาว่าสุขภาพท่านก็แย่แล้วครับแล้วก็ท่านตั้งลูกชายของท่านไว้เป็นราชการต่อไปแล้วจำเป็นอะไรต้องรอให้ท่านต้องสวรรคตล่ะฮะท่านก็ตั้งสิเหตุที่ไม่ตั้งก็เพราะว่าวันนี้ท่านไม่ต้องการย้ายลูกชายขึ้นมันชัดเจนที่สุดครับใช่ไหมไม่ใช่ว่าผมนึกเอาเองเราดูโดยรูปการแล้วถ้าให้ขึ้นแล้วทำไมต้องตายมันไม่มีกฎหมายไหนอ่ะอย่างเนปาลเนี่ยก็อย่างที่เราบอกเนปาลเนี่ยครับกษัตริย์เนปาลเนี่ยกษัตริย์วังชุกเนี่ยพระชนมายุแค่50พรรษาเองแล้วเจ้าฟ้าชายจิกมี่เนี่ยอายุ26แค่นั้นเองครับสาราราชแล้วสถาปนาเจ้าฟ้าชายจิกมี่ขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วทีนี้ถ้ามีอะไรราชการที่พูดให้พิเศษอะไรที่ต้องปรึกษาหรือกษัตริย์ก็เป็นที่ปรึกษาได้แต่ของเราวันนี้เนี่ย87 88เท่าแล้วแล้วก็พูดง่ายว่าสมเด็จพระบรมเองก็61 62แล้วโดยวัยแล้วก็พอเพียงแล้วก็ชัดเจนที่สุดเหตุผลที่ไม่ตั้งจนถึงบัดนี้ก็เพราะไม่ต้องการตั้งถามว่าที่เขาไม่ต้องการตั้งเนี่ยมันเป็นเพราะว่าสาเหตุที่พระบรมมีฉายาเป็นสามัญชนหรือเปล่าก็ผมมองเหตุผล5ข้ออ่าก็เคยพูดไปในคลิปก่อนครับผมข้อที่1ความประพฤติครับพ่อเนี่ยพูดง่ายอ่ะไม่ใช่พ่อคนเดียวนะหมายความว่าทั้งพระราชวงศ์ทั้งพวกองคมนตรีทั้งพรรคประชาธิปัตย์ทั้งกองทัพส่วนใหญ่ที่อยู่ภายกษัตริย์เนี่ยไม่ปลื้มกับสมเด็จพระบรมในเรื่องอุปนิสัยใจคอความประพฤติต่างๆเนี่ยที่พูดเป็นข่าวอะไรซุบซิบกันอยู่เลยหนึ่งสองก็เรื่องผู้ที่จะมาเป็นพระราชินีใช่ไหมเราก็เห็นแล้วว่านอกจากเป็นสามัญชนแล้วก็ยังมีภูมิหลังที่ถูกพูดง่ายว่าพวกเขาไม่ปลื้มไอเราปลื้มผมไม่ขัดข้องหรอก
ใช่ไหมแต่ถ้าชายชิงยิ่งเป็นสามัญชนเนี่ยผมยิ่งชอบใจสามัญชนก้าวไปถึงตรงนั้นน่ะถือว่าชนชั้นเราก้าวไปตรงนั้นเราจะไปอิจฉาอะไรอ่ะแต่พวกเขาสิพวกเขารู้อยู่แล้วไอ้พวกนี้มันพูดว่าพูดง่ายถือยศถือศักดิ์ครับไปเอาใครล่ะมาเป็นราชินีกูจะกราบไหว้ได้ยังไงอ่ะภูมิพลไปเอาใครมาเป็นราชินีแล้วใครกูกราบไหว้ได้ยังไงอ่ะใช่ไหมภูมิพลจะอธิบายยังไงอ่ะนี่ข้อสองแต่จริงๆแล้วข้อที่สามครับข้อที่สามใกล้ชิดทักษิณฮะก็เขาเนี่ยจะล้มทักษิณล้มพรรคไทยรักไทยล้มคนเสื้อแดงครับเพื่อที่จะให้อุปสรรคขวางหนามมันหมดไปแต่ลูกชายเขาไปใกล้ชิดตามข่าวว่าทักษิณก็ดูแลลูกที่หนีไปอยู่ที่อเมริกาทักษิณก็ดูแลเรื่องอะไรต่างๆก็พูดง่ายว่าถึงขนาดบอกว่าขัดข้องอะไรขึ้นมาเซ็นเช็คโดยที่ไม่ต้องลงตัวเลขก็มีครับข่าวนะจริงแค่ไหนเนี่ยนี่แสดงว่าใกล้ชิดกับทักษิณซึ่งมันไม่ใช่แค่เป็นข่าวเราโดยสภาพโดยทั่วไปที่เรามองก็เห็นชัดว่าใกล้ชิดกับทักษิณครับแล้วก็ข้อที่4ก็คือโน้มเอียงมาทางเสื้อแดงการโน้มเอียงมาทางเสื้อแดงเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าน้องสาวเอ่ยพ่อเอ่ยแม่เอ่ยเนี่ยแสดงตัวเป็นปฏิปักษ์กับเสื้อแดงมาตลอดครับแต่สมเด็จพระบรมไม่มีเข้าใจไหมไม่มีงานศพนายกสมัครเนี่ยสมเด็จพระบรมนะไปงานศพครับเห็นไหมแล้วก็เนี่ยอย่างงานศพของท่านดร.อภิวันเนี่ยนะครับรู้สึกว่าไปวางหรีดวางอะไรเห็นไหมถามว่าน้องสาวมีไหมก็ไม่มีใช่ไหมตัวปางอ้าไม่มีไม่มีเทพพุงโตไม่มีใช่ไหมแม่ก็ไม่มีแม่ไม่แน่ใจมีไม่มีทั้งที่เป็นระดับรองไม่มีใช่ไม่มีใช่ไหมนั่นก็อีกข้อหนึ่งแสดงว่าแล้วก็ไปตั้งเวทีที่ถนนอักษาซึ่งเป็นเขตพระราชฐานห้ามใช้เสียงครับแต่นปชไปตั้งเวทีเครื่องขยายเสียงความดังตั้งเป็น 5,000 วัตต์หมื่นวัตต์เนี่ย มันยิ่งกว่าบีบแตรรถยนต์ไปตั้งได้ถ้าถามว่าถ้าสมเด็จพระรมไม่รู้เห็นด้วยแล้วจะไปตั้งได้เหรอฮะยังแต่พระองค์ห้ามมานี่เขตบ้านเรานะอย่ามาตั้งตรงนี้นะก็จบอย่างนั้นแสดงว่าพระบรมเนี่ยชัดเจนว่าอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยก็ใช่ไงฮะเมื่ออยู่ฝ่ายเสื้อแดงหรือฝ่ายเสื้อแดงเป็นประชาธิปไตยก็อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยครับแล้วก็ข้อที่5ก็คือเขามองว่าจะรักษาระบอบกษัตริย์เอาไว้ไม่ได้พอมาโน้มเอียงก็เรียกว่าแต่เอียงมาทางฝ่ายประชาธิปไตยครับพร้อมที่จะสละราชยกเลิกระบอบกษัตริย์ก็ได้เหมือนรัชกาลที่8ครับรอบ8เนี่ยตามข่าวก็บอกว่าเหตุที่ต้องตายเหตุที่ต้องถูกลงพระชนครับก็เพราะจัดว่าการเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้นเอาเปรียบประชาชนนะฮะเอาเปรียบประชาชนต้องจัดอย่างนั้นครับแล้วมีความคิดว่าจะยกเลิกระบบกษัตริย์นะนั่นและเป็นเหตุหนึ่งนะครับเข้าใจไหมไม่ใช่เป็นเรื่องชิงบัลลังก์ธรรมดานะครับเขาเรียกว่าอันตรายที่จะล้มเลิกระบอบกษัตริย์ใช่ไหมนั่นเป็นส่วนสำคัญเลยอย่างนั้นถ้าเกิดเราจะมองว่าเรื่องของคนที่จะเป็นราชินีองค์ต่อไปเนี่ยผมว่ามันจะมองว่าเป็นปัญหาผมว่ามันไม่น่าจะเป็นปัญหาเพราะว่าอย่างกษัตริย์เนปาลเขาก็ราชินีก็เป็นมาจากสามัญชนใช่สมเด็จย่าก็มาจากสามัญชนก็มาจากสามัญชนกันทั้งนั้นมันมีองค์ประกอบอื่นนั่นก็เป็นเหตุผลข้อหนึ่งครับเข้าใจไหมเป็นเหตุผลข้อหนึ่งที่ควายพระญาติวงทั้งหลายเนี่ยไม่ปลื้มครับใช่ไหมคืออย่างเนปาลเนี่ยสามัญชนก็เป็นนักศึกษามันไม่มีภูมิหลังอะไรที่จะถูกตำหนิติเตียนครับไอ้นี่ก็มีภูมิหลังไงเราไม่พูดภูมิหลังของท่านนะแต่มันมีภูมิหลังที่จะทำให้พวกนี้โจมตีไงครับเข้าใจไหมทีนี้มันมี5ข้อเหตุผลอ่ะมันไม่ใช่ข้อเดียวนะแต่ละข้อไม่ใช่ตำนานโดยเฉพาะข้อสุดท้ายเนี่ยครับเขาบอกถ้าขึ้นมาเป็นกษัตริย์แล้วเนี่ยจะทำให้ระบบก็ล้มนะอาจจะยกเลิกระบบกษัตริย์ก็ได้นะใช่ไหมและทีนี้ระบบกษัตริย์เนี่ยหมายถึงว่าพวกแวดล้อมองค์กรมนตรีก็ไปหมดเลยครับใช่ไหมไอกองทัพเคยที่หากินอยู่บูรพาพยัคฆ์ก็ไปหมดเลยใช่ไหมครับแปรปันก็ฉุนพักเลยทีนี้ใช่ไหมพิงวังอยู่ตลอดถ้าวังไม่ให้พิงเลยพิงใครอ่ะใช่ไหมถ้าวังเนี่ยถ้าเทศขึ้นไปเป็นวังเนี่ยก็พิงเทศครับแต่ถ้าพระบรมขึ้นเนี่ยพระบรมก็ไม่ได้วังนี้ไม่ให้พิงวังนี้ก็มีแต่พรรคเพื่อไทยครับเหตุห้ามประชาธิปัตย์เข้าและประชาธิปัตย์อยู่ได้เหรอประชาธิปัตย์ก็ไม่เอาดิใช่ไหมตรงนี้แล้วทีนี้ญาติโกโหติกาพระราชวงศ์ทั้งหลายที่มันรวยกันเนี่ยไอ้วังสวนผักกาดวังอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยเข้าใจไหมมันก็หมดดิมันจะยอมเหรอมันเป็นองค์ประกอบทั้งหลายที่พวกนี้เขาไม่ยอมเข้าใจไหมแต่เราเนี่ยเราไม่ขัดข้องเพราะเราบอกถึง
ถ้าหากพระบรมจะขึ้นตรงนี้ครับแต่ต้องขึ้นไม่ใช่อยู่แบบพ่อใช่ไหมแต่การที่หลีกเลี่ยงไม่คนไทยต้องฆ่ากันตายแล้วพระองค์ท่านขึ้นตรงนี้เรารับได้ครับใช่ไหมท่านเป็นกษัตริย์ต่อไปเถอะท่านเป็นกษัตริย์ที่เรากราบไหว้เราไม่ติดเกี่ยวข้องหมองใจอะไรกับพระราชินีหรอกครับใช่ไหมเพราะเราถือว่าเราก็สามัญชนการที่สามัญชนได้เป็นพระราชินีเรายิ่งดีใจด้วยครับใช่ไหมเพราะเราไม่ใช่เจ้าขุนมูลนายมันก็เห็นได้กันชัดๆว่าถ้าเกิดการที่สามัญชนเนี่ยขึ้นไปเป็นราชินีเนี่ยมันก็คือมันไม่เป็นการแบ่งแยกชนชั้นด้วยใช่ใช่ไหมแล้วก็ทำให้พระองค์ท่านเนี่ยเข้าใจครับคงไม่เหมือนกับพระราชินีในปัจจุบันเนี่ยพระราชินีในปัจจุบันเนี่ยเคยถามคนที่ใกล้ชิดบอกไอ้คนจนเนี่ยข่าวนะข่าวที่แกเนี่ยถามว่านี่ฉันถามจริงๆเถอะไอ้คนที่จนที่สุดในเมืองไทยนี่มีเงินอยู่ในบ้านสัก 3,000 บาทได้ไหมแกยังเข้าใจว่าคนจนที่สุดเนี่ยอย่างน้อยต้องมีเงินสัก 3,000 บาทครับก็ไม่รู้ว่าไอ้คนที่นอนข้างถนนบ้านก็ไม่มีตังค์ก็ไม่มีสักบาทครับแกไม่เข้าใจแกก็แกเป็นพระราชินีแกเป็นลูกคนรวยใช่มั้ยแต่ถามว่าถ้าศรีรัตน์เนี่ยรู้เขาเป็นคนจนมาก่อนใช่มั้ยอันนี้มันจะเข้าถึงผู้นั้นเข้าถึงประสบนิกรคนยากคนจนครับใช่ไหมและอีกอย่างเนี่ยวันนี้ประเทศเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับไอ้พวกขุนเจ้าขุนมูลนายนะมันอยู่กับคนจนนะครับวันนี้ถ้าประเทศไทยเนี่ยไม่มีคนจนที่เป็นชาวนาไม่มีคนจนเป็นกรรมกรถามว่าพวกนี้อยู่ได้เหรออืมกษัตริย์อยู่ได้เหรออ่าไอ้การที่เขาบอกวันนี้พวกเราที่อยู่ได้มีความสุขเพราะอาศัยพระบรมโพธิสมภารผมว่าพระบรมโพธิสมภารเลยพระบรมมหาประชาชนต่างหากไอ้ที่ท่านรวยกันตั้งสี่ล้านล้านเนี่ยมหาประชาชนหาท่านทำอะไรอ่ะท่านแน่จริงแล้วก็พูดให้ออกจากกษัตริย์ก็อยู่แบบเนปาลสิเนปาลไม่เห็นนะเหมือนกันเลยโอ้ยแนะนำประชาชนอย่างโน้นอย่างนี้ตรงนี้นะพอเป็นกษัตริย์ถูกออกจากกษัตริย์เขาให้บ้านอยู่ทำกินไม่เป็นค้างค่าคอยยังไม่มีจ่ายลูกชายมาจับกันถูกจับกันชายอยู่ที่ภูเก็ตครับจับผ้าชายอ่ะครับลูกชายในปานอ่ะเห็นไหมเอออาชีพเดิมคือกษัตริย์พอไม่เป็นกษัตริย์หมดอาชีพหายังไม่เป็นของเราก็เตรียมแล้วนี่โดยคำไงใช่ไหมเออแต่ทีนี้ยังอยู่ในตำแหน่งกษัตริย์เนี่ยพูดได้ยังมีอภิสิทธิ์คุ้มครองอยู่เพราะเวลาเดินทางไปต่างประเทศไม่ใช่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะอภิสิทธิ์ชนคุ้มครองอยู่ใช่ไหมมันก็ยังขายไอ้พูดง่ายว่านมโดยคำตาสิงโตคู่เหยียบโลกได้เพราะว่าเวลาไปต่างประเทศในเรื่องของสัมภาระก็ไม่ต้องถูกตรวจสอบก็ใช่ดิเป็นเรื่องของทางการทูตแต่ถ้าออกจากกษัตริย์แล้วยังมีเหรอก็จับติดคุกหัวโตดิที่นี่ใช่ไหมตรงนี้ดังนั้นพูดง่ายวันนี้เนี่ยนะพวกเขาไม่ยอมครับนะเมื่อเขาไม่ยอมก็ไม่มีทางเลือกวันนี้มันต้องเป็นไปตามกฎวิวัฒนาการสังคมเนี่ยมันจะต้องเคลื่อนครับอย่าลืมนะคนที่ศึกษาวิวัฒนาการดีเจซูโนสังคมแรกเริ่มของมนุษย์สังคมบุพการครับมนุษย์โลกล้านปีที่อาศัยตามถ้ำสังคมต่อมาที่เราดูหนังเรื่องสปาร์ตาคัสนั่นคือสังคมทาสเห็นไหมครับหมายความว่าสปาร์ตาคัสเนี่ยเป็นชนเผ่าแล้วถูกชนเผ่าใหญ่โรมันเนี่ยจับตัวไปเป็นทาสครับเมียเนี่ยก็แยกไปจนกระทั่งแยกตายจากกันไม่พบสปาร์ตาไปอยู่กับพวกโรมันเห็นไหมครับนั่นคือยุคนั่นยุคทาสครับต่อมาก็เป็นยุคกษัตริย์ยุคกษัตริย์เห็นไหมมาเป็นยุคกษัตริย์ยุคกษัตริย์ครองโลกอยู่กี่พันปีครับแต่พอมาวันนี้เนี่ยมันเขาเรียกผ่านการปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วครับมันไม่ใช่ยุคไถนากับวัวกับควายแล้วใช่ไหมมันยุคใช้เครื่องจักรแล้วครับหลังจากผู้นั้นนักวิทยาศาสตร์เจมส์สวัสดิ์คิดเครื่องจักรไอ้น้ำขึ้นมาในคนทำการผิดมันเปลี่ยนแล้วครับจากทำการผิดที่ใช้แรงงานคนเนี่ยขุดดินวันหนึ่งได้กี่ร่องวันนี้มาใช้รถมาใช้เครื่องจักรนี่เขาเรียกพลังการผิดมันสูงขึ้นพอพลังการผิดสูงขึ้นเนี่ยจิตสำนึกก็คนสูงขึ้นแล้วครับผมดังนั้นไอคนส่วนใหญ่ที่จะต้องยอมให้กษัตริย์ปกครองเนี่ยไม่ใช่ครับเพราะประชาชนเองก็มีความฉลาดครับพร้อมที่จะปกครองตัวเองไงเราดูอย่างฝรั่งเศสก็ไม่ยอมอ่ะใช่ไหมแล้วในที่สุดถามว่าฝรั่งเศสเขาก็ปลดปล่อยจากกษัตริย์ประชาชนไทยวันนี้โง่เหรอฮะฉลาดกว่ากษัตริย์อีกครับถามว่ากษัตริย์วันนี้ไม่ใช่ดูถูกกษัตริย์เนี่ยไปถีบสามโลกแข่งกับคนถีบสามโลกได้ไหมทำนาแข่งกับชาวนาได้ไหมก็ไม่ได้หักลาแข่งกับชาวมงเลยผู้มีบุญสู้ไม่ได้สักอย่างนึงไอ้ที่ว่าเก่งที่สุดในโลกก็นั่ง
นั่งเชียร์กันทางนั้นก็เห็นไปแค่ครั้งเดียวใส่สูทดำนาหรือเปล่าไม่มันดำสองต้นมั้งอ๋อใครมาใส่อาจารย์ครับถ้าเกิดว่ามันถ้ามันเป็นไปตามกฎวิวัฒนาการเป็นไปตามการพลวัตของสังคมเนี่ยถามว่าในอนาคตเนี่ยสังคมไทยถ้าเกิดพลวัตจะไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงฮะสังคมของเราเนี่ยมันก็พูดง่ายว่ามันก็เป็นเหมือนกับแบบเกาหลีใต้เนี่ยจริงๆเนี่ยผมเปรียบเทียบเกาหลีใต้เกาหลีใต้เนี่ยพัฒนาการทางสังคมเกาหลีใต้พอกับเรานะครับหลังแต่ว่าเกาหลีใต้มันเหนือเราเพราะเกาหลีระบบกษัตริย์มันล้มไปก่อนครับพอระบบกษัตริย์ล้มเนี่ยเข้าสู่ยุคเผด็จการซิงมันรีของเราก็จมพลปอครับใช่ไหมแต่ของเราเนี่ยระบบกษัตริย์ไม่ถูกล้มถ้าระบบกษัตริย์ถูกล้มไป24มิถุนาเนี่ยยุคจอมพลปก็ตรงกับยุคซิงมันรีครับหลังจากซิงมันรีก็เข้าปักจุงยีปักจุงยีก็พ่อของปราบดีคนปัจจุบันเนี่ยครับคือเนยเนี่ยนั่นก็เป็นเผด็จการยุคเดียวกันกับสฤษดิ์ครับเข้าใจมั้ยปักจุงยียุคเดียวกับสฤษดิ์นะครับและปักจุงยีก็ถูกไอ้พวกนายองครักษ์ฆ่าตายใช่มั้ยเข้าสู่ยุคชุนนูวานชุนนูวานก็น่าจะตรงเป็นยุคจอมพลตนอมครับหลังจากนั้นก็เข้าโรเตวูโรเตวูก็น่าจะยุคเกรียงศักดิ์หรือเปรมครับใช่ไหมจากโรเตวูแล้วก็มาคิมยังซัมคิมยังซัมมันน่าจะยุคชาติชายครับหรือประมาณนั้นแล้วหลังจากนั้นก็เข้าสู่ยุคคิมเดจุงคิมเดจุงเนี่ยเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยครับแล้วก็ลี้ภัยไปอยู่ที่ญี่ปุ่นชุนดูวานเนี่ยก็ให้สายลับไปจับตัวฉีดยาสลบใส่โรงมันทุกเครื่องบินกลับมาตัดสินประหารชีวิตครับเนี่ยและต่อมาก็ได้อภัยโทษพอหมดหลังจากยุบคิมยังซัมลงสมัครได้เป็นปราบดีครับเกาหลีใต้ก็เลยเขาเรียกผ่านนะการปฏิวัติประชาธิปไตยแบบเปลี่ยนผ่านจนวันนี้เกาหลีใต้เป็นประเทศที่เขาเรียกว่าโทรศัพท์มือถือซัมซุงเนี่ยชนะนูเกียนะอันดับหนึ่งของโลกนะแล้ววันนี้โทรทัศน์เนี่ยเขาบางเลยนะเนี่ยบางฝรั่งยังทำไม่ได้วันนี้แสดงว่าเทคโนโลยีของเขาเนี่ยล้ำญี่ปุ่นล้ำฝรั่งทุกวันนี้เนี่ยรถยนต์อะไรต่างๆที่เกาหลีผลิตมาก็คุณภาพดีแล้วใช่จริงๆประเทศไทยเราเนี่ยจะต้องก้าวหน้ากว่าเกาหลีครับถ้าหากว่าเราพัฒนาการไปโดยไม่มีระบบกษัตริย์เนี่ยครับเพื่อถ้าระบบกษัตริย์ล้มไป2475เนี่ยเราก็จะวิวัฒนาการแบบเหมือนเกาหลีฮะหมายความพอล้มถนอมประพาสเนี่ยเราจะเข้าสู่ยุคประชาธิปไตยนะตอนนั้นนะนะแต่ที่ไหนได้พอล้มเผด็จการทหารก็กลับไปสู่เผด็จการกษัตริย์อีกหนักกว่าเดิมกลายเป็นของเราเนี่ยเผด็จการทหารล้มเผด็จการกษัตริย์กันกลายเป็นว่าเราตัดกิ่งก้านเผด็จการแต่ไอ้รากมันยังไม่ได้โค่นเราก็เลยพัฒนาการเราห่างจากเกาหลีหลายชั้นเลยอย่างนั้นนี่คือความโชคร้ายอย่างนั้นไอ้เรื่องของความเป็นกฎวิวัฒนาการทางสังคมเนี่ยมันก็ไปขัดกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงครับอาจารย์เศรษฐกิจพอเพียงมันไม่มีหลักอะไรเศรษฐกิจพอเพียงมันคือเศรษฐกิจในยุคที่กษัตริย์เรืองอำนาจครับเมื่อโน่นอ่ะเมื่อ70ปีก่อนอ่ะ70ปีก่อนเนี่ยมันไม่ต้องมองไป100ปีเอาอายุผมเนี่ย73อ่ะครับตอนผมเล็กๆอ่ะเรือยนต์ไม่มีฮะใช้เรือแจวบ้านผมห่างจากตัวตลาดอำเภอปากพนังไป10กิโลเมตรนั่งเรือแจวครึ่งวันนะค่าเรือบาทนึงใช่มั้ยสีข้าวด้วยครกสีนะดีเจซูโนไม่ทันครับพวกสีที่ทำด้วยไม้ไผ่นี่สีข้าวนี่ผมเด็กๆยังสีข้าวนะพอสีได้มาเป็นข้าวกล้องต้องเอามาใส่ครกแล้วมาตำกว่าจะได้กรอกหม้อในวันนึงครับเข้าใจมั้ยเรือยนต์ไม่มีอะไรไม่มีเงินก็ไม่รู้จะซื้ออะไรครับใช่มั้ยไม้พื้นเนี่ยถึงฤดูน้ำหลากเนี่ยผมเนี่ยต้องพายเรือไปริมทะเลตัดไม้พื้นใส่ลำเรือตอนเย็นกลับมากองไว้ข้างบ้านไว้ทำเชื้อเพลิงครับนั่นคือยุคนั่นคือเศรษฐกิจพอเพียงอาศัยผักในคูปูในนาปลาในหนองผักบุ้งในคลองผักเชียนดองข้างบ้านอาศัยธรรมชาติซึ่งกษัตริย์อยากจะให้คนไทยกลับไปแบบนั้นแล้วในยุคนั้นก็อย่างที่บอกยุคท่านหนุ่มๆเนี่ยคนไทยไม่มีใครสงสัยท่านเลยมีแต่ชื่นชมท่านมองท่านเป็นเทวดาแต่พอมายุคนี้คนไทยตาสว่างแล้วท่านก็รู้สึกว่าใช่ไม่ได้แล้วคนยุคนี้แต่ท่านจะชวนกลับไปยุคนั้นก็ไม่ได้จะบอกเรากลับไปยุคก่อนดีกว่าไม่ต้องใช้มือถือไม่ต้องใช้รถยนต์ละใช้เรือแจวเราใช้เดินสารแบบเก่าแล้วใครจะเอาอ่ะกษัตริย์ก็เลยใช้เล่ห์เพทุบายเขาเรียกกลยุทธ์
ในการที่จะให้คนย้อนกลับไปบอกว่าเรามาเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมแต่มันก็ไม่ใช่กฎวิวัฒนาการแล้วมันจะเป็นได้เนี่ยถอยหลังมีเหรอครับผมและถามว่าวันนี้โทรศัพท์มือถือเลิกใช้ได้ไหมคอมพิวเตอร์เลิกใช้ได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้แต่ทำไมกษัตริย์ถึงไปชวนคนให้เศรษฐกิจพอเพียงเพราะกษัตริย์กลัวว่าความเจริญไปข้างหน้าระบบกษัตริย์อยู่ไม่ได้กษัตริย์จึงอยากให้ถอยกลับไปในยุคของท่านวันนี้ถ้าท่านสามารถมีอิทธิฤทธิ์เสกรถยนต์ให้วับไปกับตาเนี่ยท่านเอาครับเสกให้คอมพิวเตอร์หายวับไปท่านเอาเสกให้มือถือหายวับไปท่านเอาและไปขี่เกวียนตามเดินเนี่ยท่านชอบนะนี่คือยุคของท่านไงก็คือต้องการให้ประชาชนโง่ไม่มีการศึกษาก็นั่นแหละวันนี้ไปสอนในเรื่องวิวัฒนาการในหลักสูตรกล้าเหรอว่าสังคมเนี่ยมันวิวัฒนาการแต่สังคมทาสสังแอสังคมสักสังคมบุปการสังคมทาสสังคมสักนาทุนนิยมสังคมสังคมนิยมเป็นมีไหมในหลักสูตรครับไม่มีสอนอย่างนั้นก็คนรู้ที่ว่าไอ้ที่มันขัดแย้งอะทุกวันนี้มันเป็นไปตามกฎวิวัฒนาการเป็นกฎธรรมชาติสังคมมันไม่ใช่ทักษิณครับนี่เขาจะไปโยนนะเพราะทักษิณคนบอกให้ทักษิณอะไรอ่ะก็ประเทศจีนไม่เห็นมีทักษิณครับในปานไม่เห็นมีทักษิณแล้วกษัตริย์ทำไมล้มอ่ะเพราะกษัตริย์คนก็รู้ว่าวิวัฒนาการมันเป็นเพราะกษัตริย์เพราะกษัตริย์เนี่ยหมดยุคแล้วครับผมยุคของกษัตริย์มันหมดแล้วค่ะเชิญเสด็จเถอะท่านนะนะเชิญเสด็จเถอะท่านอย่านั่งคล่อมอยู่เลยครับใช่ไหมตำแหน่งกษัตริย์วันนี้มันไม่ใช่ตำแหน่งที่ท่านจะต้องไปออกรบทัพจับศึกแต่ดูในหลวงก็หงบัลลังก์หน้าดูเลยครับก็ใช่เนี่ยขนาดวันนี้เลยท่านยังไม่ยอมใช่ไหมวันนี้ยังไม่ยอมเลยเอาถ้าไม่ปลื้มลูกชายปลื้มลูกสาวก็ตั้งลูกสาวขึ้นมาสิให้ลูกชายลาออกแต่ดิครับมันก็จะได้จบไม่ต้องมีความขัดแย้งไม่ต้องเกิดสงครามใช่ไหมทำไมไม่ตั้งก็ทำไมไม่ตั้งก็แสดงว่ายังหวงกูยังอยู่กูไม่ยอมหรอกกูตายก่อนเมื่อไหร่มึงก็เอาไปมันไปแย่งกันเองแล้วก็คงเหมือนกันโน่นแหละตระกูลธรรมวัฒนะอะไรครับใช่ไหมไม่แบ่งให้ลูกหลานไงสมบัติหวงไอ้ตัวเท่าแก่ใหญ่มันหวงเอาไว้จนกระทั่งตายพอตายลูกมันก็ฆ่าชิงกันนี่ก็เหมือนกันเนี่ยก็เรียกคนหวงสมบัติเพราะสมบัติได้มาด้วยการชิงคนอื่นครับชิงคนอื่นเนี่ยได้ฆ่าพี่ชายไอ้ตรงนี้มันไม่มีข้อสงสัยใดๆแล้วทั้งสิ้นใช่ไหมก็คือได้มาด้วยการพูดแร่บัลลังก์เลือดครับบัลลังก์เลือดแล้วไม่ใช่ฆ่าคนนอกฆ่าพี่ชายของตัวเองครับดังนั้นเมื่อได้แล้วเนี่ยต้องหวงไว้จนวินาทีสุดท้ายครับเพราะอะไรอ่ะเพราะถ้าออกจากการเป็นกษัตริย์แล้วกฎหมายมาตรา2ไม่คุ้มครองนะเข้าใจไหมครับดังนั้นวันนี้มันจึงมีเรื่องแปลกพิสดารนะดีเจซูโน่ครับมินรัชกาลที่6ก็มีและตอนนี้มินพระราชาสวนก็มีแล้วต่อเสียเวลาเพิ่มไปไม่ใช่ไงเพราะอะไรอ่ะเพราะกฎหมายเนี่ยมันคุ้มครอง1กษัตริย์2พระราชินี3รัฐทายาท4องคมนตรีครับอดีตกษัตริย์อดีตราชินีไม่คุ้มครองนะดังนั้นเนี่ยถ้าหากกษัตริย์เนี่ยไม่เป็นกษัตริย์ราชินีแล้วคนพูดแล้วที่ไปฟ้องเขาไม่ได้นะครับเพราะมันไม่ได้คุ้มครองมาตรา12ดังนั้นก็เลยพยายามทำให้มาตรา12คุ้มครองไปถึงพระนเรศวรเนี่ยครับอาจจะมีการแก้กฎหมายใหม่นะไอ้กฎหมายอาญามาตรา12ระบอบแก้ให้มันคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่าละเมิดสิทธิเขาอาจจะแก้แต่ก็แก้ให้คุ้มครองไปโน่นอ่ะถึงพ่อคุณรามคำแหงถึงเนี่ยตายเลยนะเราเรียกร้องให้แก้ข้อคือแก้ครับเนี่ย112ประยุทธ์อาจจะเสนอให้สภานิติบัญญัติแก้ครับแต่แก้เนี่ยไม่ใช่ว่าแก้ยกเลิก12นะแก้คุ้มครองไปถึงโน่นน่ะพ่อคุณรามคำแหงมาครับผมโอเคอาจารย์วันนี้ก็กำลังคุยสนุกเลยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับโอเคครับวันนี้ก็น่าจะถึงช่วงสุดท้ายของรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุชัยแซ่ด่านแล้วล่ะครับก็พี่น้องท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรับชมกันได้ตามช่องทางที่เรามีนะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube หรือว่าเป็นForShare MediaFile ก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดกันได้นะครับอาจารย์สุดท้ายนี้ก็อาจารย์มีอะไรจะฝากถึงพี่น้องประชาชนคนไทยไหมที่เขาตาสว่างแล้วก็คือวันนี้มันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนะครับมันไม่มีทางเลือกแล้วนอกจากเราที่ต่อสู้เนี่ยพูดแน่ว่าจะเปลี่ยนผ่านอย่างสันติหรือจะโค่นล้มด้วยความรุนแรงก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ระบบกษัตริย์ที่จะตัดสินใจครับถ้าหากว่าดื้อรั้นขัดฝืนการเปลี่ยนแปลงยังปราบปรามเข็นฆ่าเราก็จำเป็นนะเราก็ต้องตั้งกองกำลังกันขึ้นมาครับแต่ถ้าหากว่ายอมรับที่จะให้มันเกิดการเปลี่ยนผ่านอย่างสันติครับวันนี้เนี่ยโดยเฉพาะเรียกร้องไปสมเด็จพระบรมนะครับนะให้พิจารณายุทธศาสตร์3แนวร่วมตรงนี้นะเพราะผมไม่เรียกร้องไปพระเทพหรอกครับวันนี้นะเพราะพระเทพผมเชื่อว่า
ยากที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วเพราะเขาถูกครอบงำโดยองคมนตรีโดยอะไรหมดเรียบร้อยดังนั้นก็เรียกร้องในสิ่งที่เป็นไปได้ในฐานะที่มีความชอบธรรมเป็นรัชทายาทตรงนี้เราร่วมมือกันตรงนี้เรายินดีสนับสนุนท่านนะโดยให้ท่านขึ้นไปเป็นประมุขแต่ว่าไม่ใช่เป็นประมุขแบบพ่อของท่านนะตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นท่านเนี่ยมีอยู่3ทางเท่านั้นทางเพที่1ก็คือถ้าน้องสาวขึ้นท่านอยู่ในประเทศไม่ได้ครับทางที่2คือถ้าประยุทธ์ล้มสถาบันกษัตริย์ท่านอยู่ในประเทศไม่ได้แต่ถ้าท่านร่วมในยุทธศาสตร์3แนวร่วมนั้นนะท่านสามารถที่จะรักษาระบอบกษัตริย์ไว้ได้ครับหรือถึงแม้จะรักษาระบอบกษัตริย์ไว้ไม่ได้แต่ท่านก็อยู่ฝ่ายเราฝ่ายชนะครับผมวันนี้ให้ท่านตัดสินใจตรงนี้โอเคครับก็สุดท้ายนี้ก็ต้องบอกกับพี่น้องประชาชนครับผมอาจารย์สุชัยก็ต้องลำลาพี่น้องท่านผู้ชมกันไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดี